พิธาลั่นเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมผักชีอีเวนต์ครูหากได้เป็นรัฐบาลจะยกเลิกสิบเจ็ดมกราคม2566นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลโพสต์เฟซบุ๊กในวันครูตั้งหัวข้อยกเลิกพิธีการจัดจีบจัดผ้าจัดโต๊ะตั้งบอร์ดในการประเมินผลทันทีโดยระบุรายละเอียดว่าสิ่งที่ครูทุกท่านพูดตรงกันคือภาระงานนอกห้องเรียนที่ต้องเสียพลังงานไปมากที่สุดคือการจัดอีเวนต์เพื่อต้อนรับคณะกรรมการในการประเมินผลกิจกรรมอีเวนต์ที่ครูต้องจัดมีตั้งแต่การจัดโต๊ะจับจีบผ้าตั้งบอร์ดและแผ่นตั้งต่างๆรวมทั้งหลายโรงเรียนมีการจัดเด็กมาทำการแสดงต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนที่ต้องการคะแนนประเมินที่ดีต้องทำกิจกรรมผักชีเหล่านี้เช่นเมื่อต้องการประเมินโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงการมีแปลงผักสวนครัวหรือเล้าไก่เลี้ยงสัตว์ทำให้ได้คะแนนเพิ่มในการประเมินถ้าพรรคก้าวไกลเป็นรัฐบาลเราจะออกคำสั่งยกเลิกการจัดกิจกรรมที่ใช้แรงงานครูและเด็กโดยไม่จำเป็นในการประเมินผลทุกประเภทและต้องมีการคาดโทษสำหรับผู้ประเมินและผู้ถูกประเมินที่อยู่ภายใต้สังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่ยังปล่อยปละละเลยให้มีการจัดกิจกรรมที่สิ้นเปลืองแรงงานโดยไม่จำเป็นเหล่านี้สำนักข่าววิหกนิวส์รายงานThank you.
านไปด้วยพระทัยมั่นข้าปวงไทยพร้อมกันจะร่วมสู้สเสด็จทรงสิ่งใดจะคอยเฝ้าดูและจะอยู่เบื้องหลัง